สารที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตมากที่สุดสารหนึ่งคือ ATP ATP ย่อมาจาก Adenosine Triphosphate Adenosine ก็คือ Nitrogenous Base ที่มีฟอสเฟตมาเกาะอยู่ด้วย3หมู่เราจะเห็นว่า ATP อยู่ร่วมกับปฏิกิริยาชีวเคมีทั้งหลายที่เกิดขึ้นในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยเฉพาะปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของสิ่งมีชีวิตหรือเรียกว่า biological energy ดังนั้น ATP จึงเป็นเหมือนแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สิ่งมีชีวิตสร้างขึ้นได้เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆภายในเซลล์ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้พลังงานนั้นเก็บอยู่ในโมเลกุลของ ATPที่ประกอบขึ้นจากอะดีโนซีนและฟอสเฟตอีก3หมู่ถ้าเขียนแบบง่ายๆ A ก็คืออะดีโนซีนเกาะกับฟอสเฟต3หมู่ให้ P แทนฟอสเฟตนี่ก็คือ ATP ไตรแปลว่า3จึงมีฟอสเฟตเกาะอยู่ด้วย3หมู่จากโมเลกุล ATPถ้าสลายพันธะที่เชื่อมระหว่างฟอสเฟตด้วยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ต้องใช้น้ำไฮโดรหมายถึงน้ำและไลซิสหมายถึงการสลายในการสลายพันธะน้ำจะเข้าไปเกาะที่หมู่ฟอสเฟตในที่นี้เมื่อเกิดไฮโดรไลซิสจะได้อะดีโนซีนออกมาและเหลือฟอสเฟตเกาะอยู่ด้วย2หมู่เรียกว่าอะดีโนซีนไดฟอสเฟตหรือ ADP ตอนแรกมีฟอสเฟต3หมู่ต่อมาเหลือ2หมู่จากไตรแปลว่า3ก็มาเป็นไดแปลว่า2ซึ่งได้มาจากการไฮโดรไลซิส1หมู่ฟอสเฟตออกจาก ATP จึงมีฟอสเฟตอิสระเกิดขึ้น1หมู่และที่สำคัญคือจะได้พลังงานออกมาด้วยพลังงานนี้มาจากการสลายพันธะระหว่างฟอสเฟตและจากที่ได้พูดไว้แล้วว่า ATP เป็นพลังงานหมุนเวียนในสิ่งมีชีวิตจะเห็นได้ว่าพลังงานนั้นเก็บอยู่ในพันธะที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่ฟอสเฟตเมื่อสลายพันธะนี้จึงได้เป็นพลังงานออกมาพลังงานที่ได้ออกมานี้จะถูกนำไปใช้ในปฏิกิริยาอื่นๆที่ต้องการพลังงานกระบวนการต่างๆในร่างกายก็จะดำเนินไปได้การเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสแล้วได้เป็น ADP กับพลังงานออกมานั้นพลังงานนี้ใช้ในกระบวนการใดซึ่งจาก ADP นั้นสามารถรวมตัวกับฟอสเฟตแล้วสร้างเป็น ADP ได้ใหม่ดังนั้น ATP จึงเป็นพลังงานสะสมส่วนพลังงานที่ได้ออกมาเป็นพลังงานที่จะถูกนำไปใช้ ATP ถูกสร้างโดยกระบวนการหายใจในระดับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยการรวม ADP เข้ากับฟอสเฟตเก็บพลังงานไว้ในพันธะระหว่างฟอสเฟตเมื่อเซลล์ต้องการใช้พลังงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆผ่านกระบวนการทางชีวเคมี ATP ก็จะถูกไฮโดรไลซ์ที่พันธะระหว่างฟอสเฟตเพื่อให้ได้พลังงานออกมาวนเวียนอยู่เช่นนี้มาดูภาพโครงสร้างของ ATPที่เห็นรายละเอียดของโครงสร้างเมื่อไฮโดรไลซ์พันธะระหว่างฟอสเฟตซึ่งเป็นพันธะที่มีพลังงานสูงจะได้พลังงานสุทธิออกมา 4.3 กิโลแคลอรี่พลังงานสุทธิที่ว่านี้ที่กระบวนการอื่นๆจะนำไปใช้ได้พันธะพลังงานสูงนี้เรียกว่าพันธะไพโรฟอสเฟตมาดูโครงสร้าง ATPจะเห็นว่าน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่มีคาร์บอน5อะตอมน้ำตาลนี้ก็คือไรโบสที่คาร์บอนตำแหน่งที่1มีไนโตรเจนเบสชนิดอะดีนีนเกาะอยู่ด้วย
ทั้งสองส่วนนี้จึงเรียกว่าอะดีโนซีนโครงสร้างในวงสีเหลืองคืออะดีนีนก็เป็นชนิดเดียวกันกับที่เป็นองค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์เบสอะดีนีนจะเป็นเบสกลุ่มพีรีนมีวงแหวน2วงเป็นองค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์พบในสาย DNA นอกจากอะดีนีนก็จะมีกัวนีนที่อยู่ในกลุ่มพีรีนด้วยกันดังนั้น ATPที่เป็นสารสะสมพลังงานก็จัดเป็นนิวคลีโอไทด์ด้วยเหมือนกันคำว่าอะดีโนซีนจะหมายถึงส่วนที่เป็นเบสอะดีนีนเกาะกับน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือโมโนแซคคารายด์ที่มีคาร์บอน5อะตอมมันก็คือน้ำตาลเพนโทสในที่นี้คือไรโบสน้ำตาลไรโบสเป็นองค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์พบใน RNA จากโครงสร้างมีคาร์บอนอยู่5อะตอมที่ตำแหน่งตามที่เขียนในภาพถ้าที่คาร์บอนอะตอมที่2ขาดออกซิเจนไปก็จะเรียกน้ำตาลนี้ว่าดีออกซีไรโบสซึ่งเป็นน้ำตาลที่เป็นองค์ประกอบใน DNA และพบเสมอในกระบวนการเมตาบอลิซึมภายในเซลล์ที่มีทั้งการใช้และการสร้าง ATP กระบวนการหายใจในระดับเซลล์ก็เป็นกระบวนการเมตาบอลิซึม1ที่สร้าง ATP อย่างไรก็ตาม ATP ที่พูดถึงนี้พบในปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่มีฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบ3หมู่หมู่นี้หมู่ที่1หมู่ที่2และหมู่ที่3พันธะระหว่างฟอสเฟตเกิดจากอะไรและการสลายพันธะนี้เพื่อให้ได้พลังงานเกิดได้ยังไงดูที่พันธะระหว่างฟอสเฟต2หมู่การสร้างพันธะเกิดจากการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันระหว่างอิเล็กตรอนของออกซิเจนและอิเล็กตรอนของฟอสฟอรัสซึ่งฟอสฟอรัสแชร์อิเล็กตรอนได้5อนุภาคการแชร์อิเล็กตรอนระหว่างฟอสฟอรัสกับออกซิเจนนั้นทำให้เกิดแรงผลักกันระหว่างอิเล็กตรอนของธาตุทั้ง2แต่พันธะที่เกิดขึ้นจากการแชร์นี้มีพลังงานสูงฟอสเฟตจึงพยายามลดค่าพลังงานลงโดยทำให้อิเล็กตรอนค่อยๆปลดปล่อยพลังงานออกมาจนกระทั่งอยู่ในภาวะพลังงานต่ำเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการสร้างพลังงานในรูป ATP และการปลดปล่อยพลังงานออกจาก ATP นี้เกิดขึ้นในกระบวนการหายใจในระดับเซลล์ที่จะเกี่ยวข้องกับสถานะของอิเล็กตรอนที่อยู่ในสภาพตื่นตัวให้กลับมาอยู่ในสภาพไม่ตื่นตัวซึ่งจะมีค่าพลังงานลดลงพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาขณะลดความตื่นตัวของอิเล็กตรอนเป็นพลังงานที่เซลล์เอาไปใช้ได้สารอินทรีย์ที่สามารถสร้างพันธะเพื่อสะสมพลังงานมีหลายชนิดแต่สารอินทรีย์ที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในการสะสมพลังงานคือ ATP เมื่อมีการสลายพันธะที่เก็บพลังงานจะได้พลังงานออกมาส่วนหนึ่งจากการค่อยๆปลดปล่อยพลังงานของอิเล็กตรอนของฟอสเฟตเป็นการลดค่าพลังงานลงเพราะพลังงานส่วนหนึ่งอยู่ในรูปความร้อนส่วนหนึ่งเอาไปใช้ในการทำงานภายในเซลล์ถ้ามีการปล่อยพลังงานออกมาอย่างรวดเร็วอาจเกิดความร้อนสูงเกินไปจนเป็นอันตรายต่อเซลล์ได้ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสที่ตัดหมู่ฟอสเฟตออกจาก ATP นี้จึงเป็นปฏิกิริยาคายพลังงานออกมาหรือ exergonic reaction ในทางกลับกันปฏิกิริยาการสร้าง ATP ต้องใช้พลังงานในการสร้างพันธะจึงเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนหรือendergonic reaction เรื่องที่จะพูดต่อไปก็คือปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะจะเห็นว่าปฏิกิริยาต่างๆในเซลล์ต้องใช้ ATP ทีนี้มาดูกันว่าปฏิกิริยาที่ทำให้ได้เป็น ATP นั้นเกิดได้อย่างไรจะตัดหมู่ฟอสเฟตจากภาพ ATP ออกมาวางไว้ด้านล่างเหมือนกับที่ ATP ถูกไฮโดรไลซ์แล้วได้ฟอสเฟต
กับพลังงานดังนั้นส่วนที่เหลือนี้ก็คือ ADP ตามจริงต้องก๊อปปี้มาให้ครบสิ่งที่จะแสดงให้เห็นก็คือกลไกที่ทำให้ได้เป็น ATP ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง ATP จาก ADP และฟอสเฟตเรียกว่า dehydration เป็นปฏิกิริยาดึงน้ำออกจากโมเลกุลจากหมู่ไฮดรอกซิลที่อยู่โดดเดี่ยวและไฮโดรเจนอะตอมที่อยู่ข้างๆให้น้ำอยู่ระหว่างฟอสเฟตกับ ADP โครงสร้างของน้ำประกอบด้วยไฮโดรเจน2อะตอมเกาะกับออกซิเจน1อะตอมปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสจะเป็นแบบนี้ออกซิเจนของฟอสเฟตหมู่ที่2มีอิเล็กตรอนที่ขาดคู่มันก็ต้องการจะหาคู่ให้ครบ2อิเล็กตรอนไฮโดรเจนของน้ำอะตอมนี้ก็จะเข้ามาเกาะหรือมาแชร์อิเล็กตรอนกับออกซิเจนของฟอสเฟตมาดูที่ฟอสเฟตหมู่ที่3ฟอสฟอรัสนี้มีอิเล็กตรอน5อิเล็กตรอนแล้วก็แชร์กับออกซิเจนไปแล้ว4เหลืออีก1อิเล็กตรอนที่ขาดคู่เหมือนกันกับอิเล็กตรอนของไฮโดรเจนที่ไปแชร์กับออกซิเจนของฟอสเฟตออกซิเจนของน้ำมาแชร์อิเล็กตรอนกับฟอสเฟตในรูป OH ทีนี้ถ้าตัดฟอสเฟตหมู่2ตรงตำแหน่งออกซิเจนจะได้เป็น OH ออกมาไฮโดรเจนจากฟอสเฟตหมู่3ก็จะมารวมกับไฮดรอกซิลหรือ OH ที่ถูกตัดได้เป็นน้ำออกซิเจนของฟอสเฟตหมู่3และฟอสเฟตขาดคู่อิเล็กตรอนจึงเข้ามาแชร์อิเล็กตรอนกันได้เป็น ATP มาดูที่ภาพโครงสร้าง ATP ตรงตำแหน่งพันธะที่มีพลังงานสูงแล้วมาดูภาพด้านล่างอิเล็กตรอนของฟอสฟอรัสหมู่นี้แชร์กับออกซิเจนได้ครบคู่แล้วซึ่งจะอยู่ในสภาพมีพลังงานต่ำเพราะไม่ได้ถูกดึงอยู่กับอิเล็กตรอนของออกซิเจนในฟอสเฟตหมู่ที่2เหตุผลหนึ่งคือออกซิเจนที่ขาดคู่อิเล็กตรอนของฟอสเฟตมีประจุลบอีกเหตุผลหนึ่งคือฟอสเฟตหมู่3นี้ตามที่วงกลมเอาไว้ตามโครงสร้างนี้เรียกว่า residence structure ที่จะเห็นว่ามีอิเล็กตรอนของออกซิเจนที่ขาดคู่อิเล็กตรอนที่มีประจุลบอยู่อิเล็กตรอนเหล่านี้จะเคลื่อนที่ไประหว่างอะตอมต่างๆในโมเลกุลเดียวกันเพื่อทำให้มันอยู่ในสภาพเสถียรถ้าให้จุดสีเขียวคืออิเล็กตรอนที่ขาดคู่อิเล็กตรอนนี้จะเคลื่อนเข้าไปแชร์กับฟอสฟอรัสแล้วเกิดเป็นพันธะคู่หรือดับเบิลบอนด์กับฟอสเฟตส่วนพันธะคู่อันเดิมอิเล็กตรอนที่เคยแชร์อยู่ด้วยก็จะแยกออกไปกลายเป็นอิเล็กตรอนขาดคู่สามารถเกิดแบบนี้ได้กับทุกออกซิเจนที่ขาดอิเล็กตรอนที่อิเล็กตรอนขาดคู่ถ้าอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ให้ศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชาเคมีนะคะในทางชีววิทยาประเด็นสำคัญที่ต้องทราบก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟอสเฟตจาก ATP ถูกตัดออกก็จะให้พลังงานออกมา